เป็นอีกหนึ่งองค์กรนะครับที่ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมามีการพูดถึงการทำงานในด้านการปราบปรามทุจริตของรัฐบาลมากขึ้นก็คือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับคุณมานะนิมิตมงคลเลขาธิการขององค์กรนี้ครับออกมาพูดถึงโครงการจัดซื้อดาวเทียมเพื่อการพัฒนานะครับมูลค่า 7,000 ล้านบาทของรัฐบาลที่ตกลงสั่งซื้อเขาบอกว่ามีหลายอย่างที่ผิดไปจากเงื่อนไขการจัดซื้อหรือว่า TOR มีหลายขั้นตอนที่จงใจปกปิดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างขาดธรรมาภิบาลและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแต่สิ่งที่เลวร้ายมากกว่านั้นก็คือพวกเขาลงมือกระทำทั้งที่รู้ว่าตัวแทนภาคประชาชนพบเห็นและแจ้งเตือนพฤติกรรมเหล่านี้ไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งข้อกังขาหลายอย่างก็จะคลี่คลายหากว่าผู้มีอำนาจเปิดเผยรายงานผลการสังเกตการทั้ง4ฉบับที่มีความยาว13หน้าของผู้สังเกตการอิสระตามข้อตกลงคุณธรรมที่ยื่นไว้แล้วก็ผลการเจรจาและร่างสัญญาที่ตกลงกันไปเงียบๆกับคนขายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้สังเกตอิสระผู้เชี่ยวชาญและประชาชนได้ตรวจสอบว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดซื้อที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกจริงหรือไม่คือเงื่อนไขการจัดซื้อข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยนะฮะคือเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2558มีหลักเกณฑ์บอกว่าวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตที่มีชื่อย่อว่าคปท.มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วก็มีโครงการจัดซื้อที่ถูกกำหนดให้เข้าร่วม73โครงการมูลค่ารวมกันอยู่ที่800ล้านบาทในจำนวนนี้8โครงการจบสิ้นเรียบร้อยไปแล้วครับช่วยให้เกิดการประหยัดแล้วก็เกิดผลประโยชน์ดีเกิดผลดีต่อราชการได้อย่างมากแต่ปรากฏว่าเรื่องของดาวเทียมเนี่ยมันเหมือนมีใบสั่งอยู่แล้วก็คุณมานะก็บอกด้วยว่ามันมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นนะครับไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรมที่ให้ไว้อ้าวทีนี้ใครจะเป็นคนตอบล่ะครับงานนี้ต้องรอดูว่าใครจะเป็นคนตอบเรื่องนี้ครับแหมเห็นทุกคนก็ออกไปยืนทำท่าแปลงร่างกันตอนช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาจารย์ทำท่าได้ใช่ไหมพูดภาษาจิโก้โบราณก็ต้องบอกว่าพูดไปก็ไลฟ์บ่อยนี่เอาภาษาเหนือหน่อยขอภาษาเหนือครับคือการมีองค์กรแบบนี้มันไม่มีประโยชน์องค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันน่ะคุณมีทำไมคุณทำอย่างคุณศรีสุวรรณน่ะคุณก็นักร้องร้องไปเรื่อยๆองค์กรต่อต้านทุจริตของคอร์รัปชันคุณก็เปิดเผยแล้วมันยังไงต่อคือถ้าในยุคสมัยที่มีฝ่ายค้านน่ะค่ะโอ้โหมีการร้องในฝ่ายค้านก็ต้องรับลูกไปเล่นถูกไหมอภิปรายไม่ไว้วางใจมันเห็นข้อมูลข้อเท็จจริงเกิดขึ้นอันนี้ก็ได้แค่ร้องไงร้องแล้วยังไงร้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะโอคือองค์กรเหล่านี้ก็อาจจะต้องมีพี่แขกแต่ว่าตัวที่จะขับเคลื่อนจากสิ่งนี้เข้าไปก็คือการเมืองรัฐสภาครับใช่ไหมคือถ้ามีองค์กรอย่างนี้ก็ไลฟ์บอยแต่องค์กรเหล่านี้คือองค์กรที่ปฏิเสธกลไกการเมืองระบบรัฐสภาใช่นั่นแหละคือคุณยังไม่เข้าใจว่าเวทีของคุณจริงๆเนี่ยมันคือรัฐสภาครับใช่ไหมเอานะครับมาดูที่เรื่องแต่ให้กำลังใจเขาหน่อยว่าเขาจะร้องดังซะจนจะมีคนมาตอบเขาพรุ่งนี้เราจะได้ทำข่าวครับต่อไป